ครับสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยนะคะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มสุสานนะคะก็ยังฝังกันไม่เลิกนะฝังไม่จบเลยนะคะครับก็จะเห็นว่าคือช่วงแรกก็รีบาวขึ้นมาจากที่ลงแรงเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนบางบริษัทก็มีการแถลงทิศทางธุรกิจมาแต่ว่าก็มันก็ยังไม่มีใครที่แบบกล้าจะไล่ราคาหุ้นขึ้นไปได้ต่อนะครับก็ตลาดก็ยังคงเหมือนกับกังวลอยู่แหละว่ามันจะมีการแข่งขันที่รุนแรงนะครับก็ความเชื่อมั่นยังไม่เกิดนะครับก็ทำให้สุดท้ายก็มีแรงขายลงมาแหละตอนนี้ราคาก็เหมือนทรงๆนะครับแอดวานก็อินทัชนะครับก็บวกลบประมาณบาทหนึ่งนะครับก็เสียงก็เป็นทรงตัวอย่างที่ช่วงเช้ารีบาวขึ้นมานะครับก็มีดีแท็กที่ก็ยังบวกอยู่นะ 8% ค่ะค่ะเอาไหมครับผมไม่เอาเพราะว่าตกหนักอยู่ชัดเจนไหมและวอลลุ่มมันออกเยอะไหมวอลลุ่มแบบไม่จืดอ่ะแอดวานยังมือมาด้วยค่อยๆเก็บไปนะฮะเราก็เป็นนักลงทุนไงโอ้โหค่ะก็บอกแล้วว่าก็อย่างแอดวานอินทัชก็เอาเรทปันผลไปนะฮะคือถ้าใครมีอยู่แล้วซื้อไปช็อตแรก170 160ไปแล้วก็ดูทีประมาณ140ค่ะ140ตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะลงมานะอันนี้บอกไว้เฉยอินทัชก็ประมาณ50ใครซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับรอที่ประมาณ46บาทรอ46บาทรับใหม่ครับผมทูก็ประมาณ6บาท 6.2 เหมือนเดิมอ่ะค่ะค่ะค่ะนะครับก็ตอนนี้เหมือนแบบช่วงก็ยังฝุ่นจางๆอยู่นะครับจากที่ฝุ่นตลบมาเมื่อวานวันนี้ก็เริ่มเบาบางแต่ว่าก็ยังมีอยู่เป็นปลายนะครับให้หายใจไม่ได้สะดวกนักค่ะครับผมแล้วหุ้นที่ตามเมื่อเช้าต่อนะคะนอกจากแอดวานแล้วก็จะเป็นหุ้นกลุ่ม Mfect ใช่ไหมคะอะไรนะครับพี่หุ้นที่ตามเมื่อเช้าทางด้านเทรดดิ้งนะคะครับมีอะไรบ้างนะ Mfect ค่ะ Mfect ก็ อันนี้ย่อตัวลงมาตอนนี้ถ้าใครซื้อไปแล้วอาจต้องมอนิเตอร์นิดนึงนะคือถ้าเกิดว่าต่ำกว่า 4.9 4.9 ไม่ค่อยดีนะครับตัว Mfect ต่ำกว่า 4.9 อาจจะยังไม่ใช่ขึ้นค่ะได้ค่ะแล้วตัวอีกตัวหนึ่งลงมาลาดพร้าว 4.9 4.86 ประมาณนี้นะครับต่ำกว่าไม่ดีค่ะนะครับต่ำกว่าคัตลอสแล้วก็ LPH ค่ะ LPH ลงมาลาดพร้าวก็คัตที่59ตรงนี้เลยแหละครับก็บอกว่าคัทที่590นะฮะครับผมก็เนี่ยถ้าหลุดต่ำกว่าก็เป็นคัทลอสละค่ะค่ะตลาดนี้มันเล่นยากไงคือคัทต้องเป็นคัทค่ะเพราะว่ามันผันผวนค่ะนะครับก็ถ้าไม่ทีต่ำกว่า 5.9 ก็คัทลอสตัว LPH แล้วก็ CSS นะฮะ CSS ก็หมอนะต่ำกว่า 4.8 ไม่ดีใช่ไหมค่ะ 4.16 คัทมันยังไม่ตอนนี้ก็ถ้าใครแบบเดี๋ยวนะฮะ 4.6 ใช่ไหมพี่4.6 4.58 ต่ำกว่าไม่ดีแล้วนะฮะค่ะตอนนี้ 4.7 ตัว CSS ส่วนตลาดก็ยังไม่ค่อยดีคือตลาดเนี่ยถ้าจะกลับมาเป็นสัญญาณที่ดีอาจต้องรอยืนสักประมาณ1275-1280ก่อนประมาณนี้ครับไม่งั้นก็มันก็ยังโอกาสลงไปหาจุดต่ำ ที่ประมาณ1250ก็มีหรือว่าทำจุดต่ำใหม่ก็มีความเป็นไปได้ก็ทิศทางก็ยังไม่ค่อยโสภาสถาพรนักใครขึ้นแล้วติดเชื้ออ๋องโอ้ไอ้แล้วพี่ใครขึ้นเหมือนกันนี่ก็เสียงนิดปัดขึ้นจมูกนะฮะเสียงอาจจะใหญ่เข้าอีกค่ะพอดีไปรับแอดวานอินทัชแล้วไข้ขึ้นเลยโดนเผาไข้ขึ้นเลยใช่ไหมฮะโดนเผาโอ้ยไม่แต่อะไรพี่มันเป็นหุ้นพื้นฐานไงค่ะแต่มันไข้ขึ้นแล้วแหละซื้อไว้แล้วก็อุ่นใจครับงอมแน่เลยพรุ่งนี้งอมใช่ไหมฮะหมดสภาพ
ครับก็ประมาณนี้แหละตลาดก็มันก็ยังไม่ค่อยดีอ่ะใช่ค่ะเทคนิคยังลงต่อไหมฮะฮะอะไรครับเทคนิคยังลงต่อไหมคะตลาดสภาพตลาดใช่มองก็คือจับไปที่มันยืนเหนือประมาณ1275 1380ไม่ได้มันก็ยังไม่ดีค่ะนะครับอืมก็ขึ้นมาก็เป็นแบบลงต่ออะไรประมาณเนี้ยได้ค่ะนะครับผมเอ๊ะทำไมกลุ่มแบงค์ลงต่อ K-Bank กับ SCB Bank ฮะต่างชาติขายหรือว่าไงฮะK-Bank กับ SCB Bank SCB ที่ลงมาเนี่ยนะ SCB วันก่อนมันขึ้นมาเพราะว่าเต็งปล่อยกู้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ลงมาเท่าเดิมเลยเสมอตัวมันก็อาจจะเป็นผมมองก็อาจจะเป็นใกล้พรีวิวงบโอ้โหโลรอบปีเลยเหรอใกล้พรีวิวแล้วก็ผมก็เดาว่ามันก็ยังไม่ดีใช่ใช่ผลการดำเนินงานก็ยังไม่ดีโลด้วยตรงฮะนิวโลยูโรนิวโรอ๋อนิวโรครับเคแบงค์เหรอพี่เคแบงค์ทั้ง SCB เลยตายอืมใช่ครับเคแบงค์ก็ลงนิวมันก็อาจจะเป็นเรื่องพรีวิวงบ Q4 เทคนิคพี่ดูเทคนิคแล้วขี้เกียจไปดูพื้นฐานแล้วเทคนิคตอนนี้ก็ดูไม่ได้พี่ลงก็ลงนั่นแหละนะฮะก็ที่ก็ยังก็เสียไปหมดแล้วก็คือลงก็ลงมันก็ยังไม่มีภาพสัญญาณตัวไหนที่มันแบบมีแบบสัญญาณดีเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มีบางตัวนะที่แบบก็โอเคอ่ะอย่างโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ใช่ไหมสมมติตลาดลงนี่กลุ่มโรงพยาบาลจะมานะใช่ใช่ใครขึ้นไงที่พี่บอกนักลงทุนใครขึ้นก็เข้าโรงพยาบาลไปเข้าโรงพยาบาลนั่นเนี่ยนะฮะรู้จักไหมโอ้ใบหุ้นไม่น่าล่ะใครหุ้นใครหุ้นให้หุ้นใบหุ้นไม่ใช่ใครอ๋อใครจับตัวร้อนไงก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลหุ้นเลยขึ้นโรงพยาบาลเข้าใจไหมน้องก็เกษมราษฎร์ลงมาเกษมราษฎร์นะฮะ BCH BCH ก็ตรงนี้เลย 8.85 เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านบนดูสักประมาณผมมองใกล้ๆ10บาทนะค่ะน่าถึงนะแล้วก็ถ้าต่ำกว่า 8.6 คัทลอสค่ะนะฮะ CHG ก็ยังได้นะลงมาจุฬารัตน์เนี่ยย่อลงมาให้รับเนี่ยก็คือดูประมาณสัก 2.5 ต้นๆได้เส้นค่าเฉลี่ยค่ะครับผมมันก็ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ขึ้นไปตามเทรนด์ซีรีส์แซดเอาไงต่อคะอะไรนะครับซีรีส์แซดเอาไงต่อคะซีรีส์แซดก็ยังเป็นช็อตอยู่นะครับที่แนวรับถัดไปก็คือ790794 777ตอง7แล้วลงมาวันนั้นคือตอง7นะครับก็ยังเป็นลักษณะของอาศัยมันขึ้นว่าที่ถ้าขึ้นมา800กลางๆ810อย่างเงี้ยก็โอเพนช็อตแล้วก็สูงกว่า8.5คัทลอสช็อตตรงนี้ไม่ได้หรือ801นะคะอะไรนะครับ801ช็อตไม่ได้ใช่ไหมฮะ801คัท801ช็อตได้ไหมคะไม่ได้พี่ก็คุ้นมันแกว่งระหว่างเนี่ย800บวกลบนิดหน่อยขึ้นไปด้านบนประมาณใกล้ๆ810 81กว่าๆไงใช่ค่ะแล้วก็รอจังหวะที่มันย้อนขึ้นมาด้านบนแล้วก็เปิดช็อตค่ะก็อติถ้าสมมุติ808 809ก็สักประมาณ 5-6 จุด 815 คัทลอสใช่ไหมฮะประมาณนี้ผมมองว่าคือถ้าเล่นชูเตอร์อ่ะมันถ้าคัทลอสบวกจุดของผมมันน้อยไปเพราะว่ามันเสียค่าคอมต้องสักประมาณ10จุดหรือว่าถ้าอย่างนั้นใครกลัวว่ามันจะเยอะไปก็ซื้อเป็น2ช็อตแล้วก็เฉลี่ยกันก็อยากก็ให้มันไม่เกิน10จุดอะประมาณนั้นนะทำนองนั้นนะครับผมนะฮะทองคำบวกลบ5จุดมันน้อยไปได้ครับส่วนทองคำก็อันนี้เริ่มดีดแล้วฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับจะดีต้องยืนสักประมาณ1080ก่อน1080 1085ก่อนนะครับก็พี่กลับมากรอบบนอีกครั้งหนึ่งจากที่ครั้งกรอบลงมากรอบล่างประมาณ1050 1045ตอนนี้ขึ้นมากรอบบนก็รอนะฮะขึ้นกรอบบนยืนได้1080 1085ก็เอาไปรอครับผมค่ะได้ยืนได้กันตอนนี้มันยืนไม่ได้ก็คือมันก็แกว่งไซด์เวย์อ่ะค่ะได้ยากทำอ่ะ
พี่อ่ะสรุปพรุ่งนี้หุ้นขึ้นหรือลงพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ก็มันก็ยังซึมๆทรงๆอย่างเงี้ยพี่พี่ถามว่าขึ้นหรือลงเอาเขียวกับแดงให้เลือก2ทางพรุ่งนี้ให้เลือกว่าเขียวกับแดงใช่ไหมค่ะค่ะว่าจะเป็นเขียวหรือแดงเงี้ยหรอเดี๋ยวไปเลี้ยงใครชนะผมว่าแดงอะโหยอะคิดเหมือนกันอะเสมอแล้วล่ะเดี๋ยวนะพี่นี่ผมงงเนี่ยผมยิ่งแบบไม่สบายมึนๆอยู่เนี่ยพี่มันเล่นอะไรกับผมพี่เอาแดงใช่ไหมผมเอาเขียวกันนะเผื่อพลังงานมันจะคืนนี้ราคาน้ำมันอาจจะพุ่งขึ้นต่ออ่ะไม่เอาแล้วก็ดันให้กลุ่มพลังงานนำตลาดแล้วก็สื่อสารทรงๆไม่ลงเยอะเพราะขายหมดแล้วเซตก็จะขึ้นมาสักประมาณ1275-1280ผมเอาเขียวแล้วกันพี่อ้าวถ้าใครชนะทำอะไรเอ้ยใครแพ้ทำอะไรใครแพ้ก็เลี้ยงไงโอเคเลี้ยงข้าวได้เลยเขียวแดงใช่ไหมพรุ่งนี้นะขอบคุณนะเขียวแดงใช่ไหมพี่อ่าฮะโอเคได้เดี๋ยวพามาเลี้ยงคริสต์มาสออฟฟิศพี่เลยอ่ะขอบคุณนะเอานะปิดตลาดใช่ไหมใช่โอเคได้ครับผมครับค่ะอ่ะก็อยากคุณเอกพาวินสวัสดีครับผมค่ะคุณเอกพาว